ทำเอาแถวแถว Impact Arena เมืองทองธานีสว่างสวยไปด้วยสีส้มสดดูแล้วสดชื่นไปทั่วทั้งงานเลยล่ะค่ะก็พี่ๆน้องๆชาวช่อง3เขามีนัดพาครอบครัวมารวมพลในงานช่อง3 Family Day กันตั้งแต่เช้าพอเข้าไปในงานก็มีเหล่าดาราคอยต้อนรับด้วยซุ้มเกมแสนสนุกได้เบียดไหล่ขวัญใจดาราอย่างใกล้ชิดอีกด้วยซึ่งคนที่ฮอตที่สุดก็คือน้องเอ้ยของพี่วิกที่หัวกระไดไม่แห้งกวาดเรตติ้งไปเพียบเลยค่ะโอ้ยก็ดีใจค่ะมีคนมารอถ่ายกับน้องเอ้ยหลายคนรอรุ้นนะคะอยากให้ค่อยๆติดตามชมกันไปค่ะด้านบนเวทีหลังจากที่คุณประวิตรมาลีนนท์ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นคิวโชว์ของเหล่าดาราที่ต่างทุ่มเทซุ่มซ้อมกันเต็มที่เรียกว่ามีให้ดูที่นี่ที่เดียวเพื่อพี่ๆช่อง3โดยเฉพาะค่ะโจ๊ะดีค่ะก็เปิดงานนะจะได้เพลงที่มันคลื่นแบบนี้นะคะคือชาวช่อง3ทุกคนคือบางทีเราทำงานด้วยกันแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคือเหมือนเป็นการมารวมญาติครับก็หวังว่าทุกคนมีความสุขนะฮะอะไรที่เราคิดมาร้องไห้เต้นให้สนุกสนานนะครับเพื่อสร้างความสุขให้กับชาวช่อง3ทุกคนวันนี้ครับแบบที่สวยที่สุดที่ต้องยกให้เชอรี่จริงๆขอไปอยู่ด้วยแต่เขาที่ไม่พอที่เต็มดูเป็นครอบครัวกันเองแม้ว่าจะผิดพลาดก็ยังให้อภัยกันได้แล้วก็เต็มที่พี่ๆเขาช่วยเรามาเยอะครับผมก็ถือว่าเป็นการแลกกันตอบแทนครับผมมีอะไรฮ่าๆอย่างนี้ดูเสมอครับสีสันทนข้าวสีสันสนวันนี้พาไปจับผิดหนุ่มลมในงานนี้ค่ะแต่แหมคนหล่อทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดแม้กระทั่งใส่เสื้อผิดกลางเวทีที่ใครดูก็นึกว่านำเทรนด์เกาหลีซะอีกเขินแค่ไหนแต่ก็โชว์จนจบหน้าปรบมือให้จริงๆค่ะตอนใส่นะมันง่ายแต่ตอนถอดนี่สิคะยากกว่ากันเยอะก็ไม่ช่วยน้องอะไรเลยไม่ช่วยน้องเลยแต่เธอจะดึง